สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการซิเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานโมเดลนะครับแปลกๆนะก็เกี่ยวกับรถเช่นเคยนะครับเป็นงาน KDW เป็นล็อกทรานสปอร์เตอร์ก็คือรถขนซุงรถขนไม้นั่นแหละนำเข้าโดยบริษัทไทยแทนโลจิสติกส์นะครับตัวนี้สั่งได้ที่ร้าน FM Toy นะตัวนี้นะครับราคาสอบถามได้เลยนะครับที่ช่องแชทเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ตัวนี้เป็นสเกล1:50เป็นไดแคสนะครับเป็นงานเหล็กนะครับบล็อกอาร์ตกล่องจะประมาณนี้เลยหน้าตานะครับก็คือรถขนซุงนั่นแหละก็จะมีลูกเล่นนะครับขนซุงขนอะไรแบบนี้นะโอเคผมแกะไปแล้วนิดนึงนะครับมาดูเลยหนักมากขอบอกคันหนักนะครับเป็นสเกล1:50นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมดูแล้วใช้ได้เลยนะดีเลยล่ะนะครับก็จะมีเป็นแพ็คช่อง2ช่องบนก็จะเป็นเหมือนซุงนะครับที่ทำโดยพลาสติกนะครับ ABS นะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวรถขนนะครับตัวนี้หลายล้อมากหนักนะแล้วก็การันตีค่ายนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเบสฐานด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับล้อเนี่ยอ่ะดูกี่คู่ดูแล้วกัน2 4 6 8 10 20ล้อนะครับเพราะว่าอย่างละ2ใช่ไหมนะครับก็น่าจะ20ล้อแล้วก็ตรงเนี้ยขนาดเสาเนี่ยเสาเป็นพลาสติกนะแต่ช่วงกระบะตรงเนี้ยเป็นเหล็กหมดนะครับฐานตัวนี้งานก็ใช้ได้เลยนะครับให้ดูรายละเอียดส่วนหัวนะครับตรงนี้ก็จะมีดีคอร์ติดคำว่า KDW นะครับมีเลขทะเบียนด้วยนะมีสัญลักษณ์คือขาวแดงนะครับให้การระวังนั่นแหละนะตรงด้านข้างเป็นพลาสติกนะครับ ABS นะครับก็จะมีไฟรายละเอียดแล้วก็ช่วงท่อนบนเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนไฟกับพริบไฟแจ้งเตือนนะครับขอดูก่อนว่าสามารถถอดได้หรือเปล่าต้องถอดได้อยู่แล้วนะพ่วงพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันถอดยังไงนี่นะครับมันจะเป็นสลักอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะเป็นสลักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพ่วงนะก็สามารถเลี้ยวได้อิสระเลยเดี๋ยวผมลองถอดซุ้งแล้วก็เอามาเล่นด้วยกันกับคันนี้นะครับก็ขอมารีวิวกับฉากของคุณนนทนันนะครับก็จะเป็นท่อนไม้อย่างนี้เป็นซุ้งนะครับก็มาวางนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็สวยนะรายละเอียดดีนะครับสเกล1:50นะครับนี่นะครับวางเนี่ยก็ถือว่าองค์ประกอบอะไรได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพสวยๆแล้วมาเจอกันท้ายคลิปนะครับมาดูภาพรายละเอียดดีเทลแบบชัดๆใกล้ๆอีกสักนิดนะกับรถคันนี้นะครับ Rock Transporter โอเคมาดูกันครับผมก็เป็นรถขนซุงรถขนท่อนไม้นั่นแหละนะครับเรียกภาษาง่ายๆบ้านเราแหละรถขนท่อนไม้นะขนซุงนะครับก็เป็นสเกล1:50นะครับก็มันก็จะเนียนเล่นกับ 1:60 ได้ยากนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความต่างของสเกลนะครับแต่ละค่ายเนี่ยสเกลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าค่ายไหนแม่นกว่ากันนะแต่ก็ตัวนี้เป็นงานเหล็กนะครับหนักเลยล่ะในราคาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ก็ลองดูที่ปักหมุดนะครับชิคเก้งคอยก็จะหารถแนวแปลกๆนะช่วงนี้ก็จะเอาแนวแปลกๆแล้วรถแนวสปอร์ตหรูๆเนี่ยค่ายดังๆที่อยู่ตามเซเว่นเขาจัดกันหมดแล้วนะครับเอามาแนวนี้บ้างนะครับเพิ่มความแตกต่างให้ตู้โชว์ที่บ้านของคุณนะสังเกตดูตรงนี้ก็ยังเป็นเหล็กนะนี่นะครับแล้วก็ล้อลื่นไหลดีนะแล้วก็เป็นรถบรรทุกรถพ่วงแนวใหญ่นะครับก็มาประกอบฉากที่เราทำหรือว่าเราจะวางเพื่อเสริมจุดเด่นนะครับรถพ่วงต่างๆชิคเก้งทอยก็สะสมรถพ่วงอยู่เยอะเหมือนกันตามที่เคยรีวิวในคลิปเก่าๆนะครับตามไปดูกันได้ช่องชิคเก้งทอยใครยังไม่กดซับกดอะไรก็กดเลยใครมีความรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์มาเลยว่ารถยี่ห้ออะไรนะว่าตัวนี้หัวเก่งมันเป็นหัวแบบไหนนะโอเคเจอกันคลิปหน้ากับชิคเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผม
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ